ากประเด็นของ Forex 3D นะคะโลกโซเชียลก็แห่แชร์คลิป Nicky Mouse ออกรายการดังค่ะเมื่อปลายปี2564นะคะก็เล่านาทีที่ถูกคนใกล้ตัวนี่แหละชวนเล่นเทรดหุ้นทองคำหลอกเงินทั้งหมดเนี่ยรวมๆกัน16ล้านค่ะหมดตัวทั้งครอบครัวเลยนะคะซึ่งเนื้อหาในรายการทั้งสองก็เล่าว่าเมาส์เป็นคนที่ชวนนิกกี้ลงทุนเกิดจากความโลภคนใกล้ตัวเนี่ยมาชวนให้ลงทุนเป็นคนรู้จักค่ะสนิทกันเนี่ยปีกว่าแล้วก็ชวนลงทุน Forex นี่แหละเป็นการเทรดหุ้นทองซึ่งนิกกี้เนี่ยช่วยหาข้อมูลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ว่าโกงนะก็คือบอกน้องอะนะคะแต่ว่าเมาส์ไม่เชื่อบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยเล่นมานานแล้วเขาแนะนำเราก็เชื่อตอนนั้นกดได้เงินเบิกเงินก็ได้ด้วยนะคะครั้งแรกเนี่ยลงทุน10,000 บาทแรกๆได้ 3,000ใช้ระยะเวลาไม่ถึง2นาทีค่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันได้เว้ยก็เลยลงไปอีก 100,000 นะคะพอ 100,000 ปุ๊บในเงินในบัญชีมี 600,000 นะคะตอนนั้นเลยปรึกษาคุณแม่แต่ยังไม่ชวนซึ่งแม่บอกมันมีจริงเหรอมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยแล้วแม่ก็เอาด้วยนะคะแม่ใส่ไป 300,000 ส่วนตนเนี่ยใส่ทีละแสนแรกๆก็ได้เกือบแสนนะคะก็เลยให้แม่เนี่ยลองกดเงินกดได้ 30,000 อ่ะแม่ก็เชื่อค่ะเลยบอกมาว่าลงทุน 2.4 ล้านเลยก็คือ 2.4 ล้านบาทนะคะครอบครัวเราเนี่ยจะได้รวยไปด้วยกันเงินในบัญชีเนี่ยมีทั้งหมด16ล้าน8แสนบาทมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็รู้สึกตะหงิดใจนะคะเฮ้ยเมาเอาเงินออกมาได้ไหมก็เลยถามพี่ที่ชวนลงทุนนะคะเพราะว่าเขาพูดว่าเราเนี่ยรวยไปด้วยกันนะแต่อย่าเอาเงินออกเลยคิดว่าเอาเงินทุนออกมาก่อน5ล้านอ่ะมันไม่ออกค่ะเขาเลยบอกว่ามันทำผิดกฎต้องรออีก20วันก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะก็เลยลองหลัก 50,000 หลัก 10,000 ก็ไม่ออกก็เลยตัดสินใจเลยโทรไปถามพี่ที่รู้เขาเลยบอกว่าอุ๊ยน้องโดนหลอกแล้วแหละแต่ก็ไม่กล้าบอกเมาส์นะคะกลัวว่าจะเสียขวัญส่วนแม่เนี่ยก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยขังตัวเองในห้องมืดๆคือเขาเครียดค่ะเพราะว่าหมดตัวเลยเงินที่ลูกให้ตลอดชีวิตคือแม่ก็เอาไปลงหมดเลยนะคะเราก็ไม่ว่านะแม่มันผ่านไปแล้วแม่เดี๋ยวนิกกี้เลี้ยงเองนะส่วนเมาส์เนี่ยก็ไม่เอาและแฟนเมาส์ก็โดนด้วยนะคะขายนาฬิกาหรูเนี่ยมาลงทุน 800,000 ค่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่มีด้วยพอรู้ว่าโดนโกงโอ้โหร้องไห้เลยทีนี้บอกว่าไม่เหลืออะไรแล้วหมดตัวกับเมาส์เนี่ยเหลือกัน 20,000 บาทซึ่งเป็นคดีความฟ้องร้องแล้วจะได้เงินคืนไหมก็อาจจะได้บางส่วนที่คุยไว้เนี่ยให้โอกาส15วันยอดทุนเนี่ย 5.2 ล้านนะคะคนที่ชวนก็ยังรับสายอยู่นะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยโดนไหมเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็โดนแต่เขาบอกว่าเขาเล่นมาเนี่ย 4-5 ปีเขาเคยถอนได้40ล้านค่ะอีกหนึ่งกรณีนะคะจากการที่นัตตี้ลีอาคงจักค่ะยูทูบเบอร์คนดังจากช่อง Nutty's Diary นะคะที่มีผู้ติดตามกว่า 8.43 แสนคนถูกร้องเรียนค่ะว่าโกงเงินผ่านการเทรดนะคะจนมีผู้เสียหายเนี่ยประมาณ1,000 ล้านบาทต่อมาค่ะวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้อัดคลิปลง IG ถึงเรื่องราวทั้งหมดค่ะไม่หนีไม่มีทางหนีไปไหนแล้วจะออกมารับผิดชอบแล้วก็จะคืนทุนทุกคนนะคะจริงๆเรื่องเกิดตั้งแต่มีนาคมแล้วนะแต่ว่าก็ยังพยายามจ่ายคืนทุนมาโดยตลอดนะคะมีเงินมากมีเงินน้อยก็คือหามาจ่ายขายรถขายอะไรก็เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นคือจ่ายคืนทุนมาโดยตลอดเพราะว่านัดก็ไม่เคยคิดที่จะโกงแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะหายไปไหนเลยนะคะทุกวันนี้มีการฟ้องร้องก็ไปทุกสน.ไปแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะรับผิดชอบทุกคนนะคะล่าสุดนะคะทางเพจข่าวของพี่สรยุทธ์ค่ะก็ได้เผยคลิปขณะที่ยูทูบเบอร์สาวแล้วก็คุณแม่ชี้แจงบอกว่าขณะนี้เนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ยังอยู่ในบัญชีครบนะคะพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ตอนนี้เราทั้งคู่มีความสุขดีทั้งกินทั้งเที่ยวพร้อมยืนยันว่าเงินหามาได้เองมีธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางไม่เคยเอาเงินของใครเรามีชื่อเสียงเราไม่สามารถทำได้หรอกงานนี้เนี่ยทำเอาหลายคนงงเลยนะคะงงกับสิ่งที่เธอพูดนี่แหละเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ